ผมปวดนะอันนี้ใช่เพื่อรางวัลเอารางวัลได้แล้วรางวัลไม่ถึงก่อนนะรางวัลความผมขี้อวดผมยังตกใจเลยอ่ะโอเคครับรบกวนด้วยครับอานนท์ค่ะไปค่ะรางวัลนะรางวัลวันนี้หน่อยครับรางวัลวันนี้นะครับเป็นรางวัลศิลปินชายยอดนิยมครับเป็นรางวัลที่4ในปีนี้แล้วซึ่งก็จริงๆก็ต้องบอกว่าขอบคุณแล้วครับขอบคุณมากเพราะว่าตัวผมเนี่ยผมเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้องมีทีมงานที่ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรางวัลนี้เนี่ยเกิดจากการที่แฟนทุ่มเทโหวตกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้รางวัลนี้ซึ่งแต่ลำพังตัวผมมันเป็นแรงที่ขับเคลื่อนเราอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะขับเคลื่อนทีมงานเบื้องหลังของผมด้วยนะครับชายก็ต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังด้วยขอบคุณค่ายแอมและก็ที่สำคัญที่สุดครับขอบคุณทางแคสอวอร์ดมากที่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานในวงการบันเทิงทุกคนอะไรแล้วรางวัลแรกหลังโควิดเลยไหมคะรางวัลแรกอ่ะใช่หลังโควิดนี่ใช่ครับเงียบเหงาเหลือเกินช่วงนั้นใช่แต่ว่ารางวัลที่บ้านเต็มตู้แล้วโอ้ยสาธุยังเต็มได้ครับเต็มได้อีกเต็มได้อีกเพราะเราก็รู้สึกว่ามันยอมรับแหละว่าคือบางทีเรามีชื่อเข้าชิงอ่ะเราไม่ได้หวังหรอกแต่พอได้จริงๆอ่ะมันก็รู้สึกดีใจจริงๆอ่ะดีใจจริงๆแต่ว่าในแง่ของการผิดหวังเนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เป็นนอมินีซึ่งผมเป็นบ่อยมากนะครับก็รู้สึกว่าจากเพลงหมื่นๆเพลงเราเป็น1ใน5หรือ1ใน10อ่ะแค่นั้นก็โอ้โหเป็นเกียรติที่สุดแล้วอ่ะทุกรางวัลจะมีชื่อนอมติดแค่ทุกรางวัลเลยครับสาธุครับพี่ครับถือว่าดีครับดีใจแทนทีมงานด้วยเพราะว่าทีมงานผมแบบทำงานกันแบบอดหลับอดนอนอะไรเงี้ยตัวผมเองด้วยเช่นกันบอกจะได้สักเพลงอะไรเงี้ยใช่แล้วแฟนคลับเราดันได้หรือเปล่าแบบติดชื่อเลยผมว่าก็น่าจะใช่แหละครับเพราะเขาก็ดูเต็มที่กันไม่ใช่แค่เราที่อดหลับอดนอนแฟนคลับเวลาโหวตเขาก็อดหลับอดนอนกันสำหรับเราคำว่านักร้องคุณภาพค่อนข้างกดดันครับค่อนข้างจะกดดันกับคำนี้ซึ่งตัวผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นนักดนตรีทั่วไปอะไรเพราะว่าตั้งแต่เรามาอยู่กับบันเทิงเราก็รู้เลยว่าไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่คนกับบันเทิงเหมือนเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราในส่วนผมแค่นั่งใจทำในสิ่งที่ผมต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามเทคแคร์ดูแลคนที่อยู่รอบข้างผมให้มันดีที่สุดเท่านั้นตอนนี้ก็มีผลงานให้ฟังอยู่ตอนนี้ก็เริ่มทำในหลายส่วนครับทั้งเพลงโฆษณาเพลงประกอบซีรีส์ประกอบละครแล้วก็ในขณะเดียวกันเราทำเบื้องหลังด้วยตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนเราตอนหลังต่อไปเราก็ต้องแก่คือลูกใหม่ก็มาเพลงใหม่ๆก็มาอะไรเงี้ยในส่วนผมเองปีนี้ก็เพิ่งทำเพลงตัวเองเสร็จไปก็ไม่แน่ใจว่าทางค่ายจะปล่อยช่วงไหนยังไงเหมือนกันอะไรเงี้ยถึงหลังทหารพี่น้องเป็นยังไงรอดเรียบร้อยแล้วเนาะเต็มครับเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเล่าให้ฟังนิดนึงเกิดอะไรขึ้นล่ะครับสำหรับผมแค่รู้สึกว่าผมเรียนจบแล้วผมเรียนจบแล้วก็ผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปกับภูเก็ตกรุงเทพบ่อยมากแล้วในขณะเดียวกันเราสึกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่วัยที่จะเดินทางอย่างนี้แล้วก็เลยตัดสินใจสละสิทธิ์ผ่อนผันครับสละสิทธิ์ผ่อนผันแล้วก็หยิบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคิดตัดสินใจว่าเราจะพอสละสิทธิ์คิดไม่นานคิดไม่นานเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมแค่รู้สึกว่าผมเรียนจบปีนี้แล้วผมเรียนจบปีนี้แล้วก็ผมไม่อยากให้พ่อแม่เดินทางไปกลับแล้วอ่ะแล้วก็ตัวผมเองผมก็อยากรู้ว่าชีวิตของผมเนี่ยมันจะซ้ายหรือขวาแค่อยากรู้ชัดเจนว่าผมจะต้องใช้เวลาไปกับตรงไหนบ้างเลยคิดไม่ว่ามันแต่ในวงการทำไมถึงเกิดสรุปว่าจับมาแล้วไม่เป็นตอนนั้นหนึ่งเลยคือมันเกิดโควิดครับมันเกิดโควิดแล้วทุกอย่างมันยังไม่แน่นอนซึ่งเราเห็นแล้วว่าอาชีพเรามันไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นเลยแต่ขณะนั้นตัวผมก็รู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็ได้แล้วตัวพ่อกับแม่ก็เคารพการตัดสินใจเราในขณะเดียวกันเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันน่ะคือเขาก็ไม่ค่อยบินอะไรครับอย่างคุณพ่อเขาไม่ค่อยบินเขาเลื่อนจะขับรถซึ่งมันอุบัติเหตุอ่ะ15ชั่วโมงเนี่ยบางทีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแค่นาทีเดียวก็เลยรู้สึกว่าจับเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราจะซ้ายจะขวาแล้วก็จบทันทีได้รู้ว่าอาจจะต้องทำยังไงต่อช่วงระยะเวลาที่รอก่อนจะไปจับก่อนจะรู้ว่าเต็มมันเป็นยังไงความรู้สึกเราไปถึงเราเลยเป็นสภาพชั่วโมงผมไปตั้งแต่ตีห้าไปตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ตัดสินใจว่าสละสิทธิ์เลยตอนประมาณแบบเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ที่เหลือก็นั่งรอครับแล้วก็เจอเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยลุ้นขนาดไหนลุ้นเพราะตอนนั้นอารมณ์สละสิทธิ์แล้วต้องจับตัวผมเหรอไม่คือผมมองว่ามันดีทั้งคู่แหละมันดีทั้งคู่แต่ว่าเราในมุมเราอ่ะมุมเราแค่อยากรู้ว่ามันจะต้องซ้ายหรือขวาสักทีอะไรเงี้ยเพราะเราก็24แล้วถ้าเราจะต้องเป็นไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้อง25 26แล้ว27เรากลับมาทำงานต่อถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเรายังอินกับการร้องเพลงในมุมนึงได้คุณอาจจะคิดว่าเรารู้ข่าวล่วงหน้าหรือเปล่าว่ามันจะเต็มนั่นนี่ถึงตัวเราไม่มีทางรู้ก่อนนะครับตัวเราไม่มีทางรู้ก่อนแต่ว่าเท่าที่ส่วนหนึ่งเลยที่มีผลตัดสินใจคือไปถามเพื่อนสมัครกันเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้างั้นเราลองหยิบเลยดีกว่าเราลองหยิบเลยด้วยตอนนั้นกังวลไหมคะเพราะว่าช่วงเวลาของเราค่อนข้างนานครับประมาณ15-16ชั่วโมงประมาณนั้นก็กังวลไหมหลังๆมันเริ่มไม่กังวลมันเริ่มเหนื่อยเพราะว่าแบบว่าเราอะไรเงี้ยเราค่อนข้างเพลียอะไรเงี้ย
แล้วพอผลออกมาแบบนี้มันครอบครัวแล้วตัวเราคือตัวผมก็รู้สึกโอเคนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแบบว้าวดีใจเว้อว้าวเลยคือแค่เราแค่ได้รู้แล้วว่าอ่ะโอเคเราก็มาเป็นพลเมืองต่อแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่เลยในส่วนของผมเองผมในฐานะของศิลปินเราพยายามที่จะขับเคลื่อนหลายๆสิ่งให้มันไปข้างหน้าอย่างที่เราเห็นในช่วงโควิดนะเราก็ไม่ได้หยุดเราก็ทำชาริตี้ทำวายไลฟ์ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไม่ได้แปลว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะทำอะไรไม่ได้วันนั้นมีการขับไปกำลังใจเยอะก็มีแบบตามไปเราบอกกลับไปกลับไปเขินไหมครับต้องถอดเสื้อด้วยผมเขินนะผมก็เลยบอกเขากลับไปใช่ใช่ใช่ตัวโฟกัสอยู่นะตอนก็ตามนั้นแหละฮะแต่ตัวผมตั้งแต่เด็กเราไม่ได้เป็นเด็กแบบถอดเสื้ออะไรอย่างนั้นเลยแต่การที่เราเลือกใส่เสื้อแล้วกระซิบมาชมพูไหมล่ะขอโทษด้วยฮะอะไรนะที่เราเลือกตัดสินใจอย่างนั้นมันก็ค่อนข้างเสี่ยงใช่คือผมไม่รู้ผมจะอ้างอะไรแล้วอ่ะผมไม่รู้ผมจะผ่อนผันทำไมเพราะผมเรียนจบแล้วแล้วก็พ่อแม่ผมแก่พ่อแม่ผมแบบอายุเยอะไม่ได้แข็งแรงในขณะการผมก็รู้สึกว่าผมต้องการความชัดเจนในชีวิตของผมอะไรเงี้ยแสดงว่าเราต้องเคลียร์งานบางส่วนรอไว้แล้วไม่เลยครับคืองานมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างมันเฟล็กซิเบิลไปหมดหลังจากที่มันเกิดโควิดเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนไปหมดนะครับบางทีมาขอคิวไว้แต่เขาก็จะบอกว่าแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะแต่ขอล็อกคิวช่วงนี้ไว้ก่อนซึ่งเราเห็นเลยว่างานของวงการเรามันไม่ได้มั่นคงอันนี้เรามีคุยกับทางค่ายแต่ผู้ใหญ่ทางค่ายก่อนบ้างไหมอันนี้ไม่เลยอันนี้เป็นทางครอบครัวผมเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นการตัดใจของครอบครัวเราจริงๆถ้าเกิดได้คุยกับใครจัดการตัวพ่อเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยแปลว่าการคือโดนครอบครัวตัดสินใจร่วมกันผมตัดสินใจเองแหละจริงแล้วผมก็ไปบอกเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกค่ายเลยแล้วก็บอกแค่ครอบครัวเราเพราะในส่วนของค่ายเนี่ยเราก็ดูกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรอยู่จริงๆครอบครัวซัพพอร์ตนะหรือว่าแบบเป็นห่วงหรือว่ากังวลหรือว่าอย่างไรหรือว่าชินดีไม่รู้เลยฮะสำหรับผมคงไม่แบบตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าในแง่ของเขาคือตั้งแต่เด็กเลยเราเป็นอะไรเราทำอะไรคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตตลอดนุ่นไม่ได้กลัวว่าถ้าเกิดค่ายเปิดเขาเตรียมโปรเจกต์ใหญ่ๆไว้อะไรว่าอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วบวกกับเราดูข่าวดูอะไรอ่ะมันก็แบบมันไม่รู้มันจะดีขึ้นตอนไหนคือประเทศไทยโชคดีมากนะว่าคนป่วยแบบน้อยฮะแต่ต่างประเทศนี่ยังเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่เลยเพราะนั้นผมเองก็รู้สึกว่าถ้าเป็นตอนนี้ดีดิผมกลับมาผมยังมีแรงจะร้องเพลงได้แต่ถ้าผมยืดไปอีกผมอาจจะกลับมาแล้วผมแก่แล้วผมไม่ไหวแล้วแฟนคลับก็ดูผลงานมาเล็ดยาวๆแล้วยาวๆครับได้เลยในส่วนผมเองผมก็อาจได้ทุ่มเทกับสิ่งที่ผมต้องทำเลยพี่นอนที่ลื่นล้มลงหน่อยตอนนั้นเนี่ยตอนนี้อาการเป็นยังไงล้มง่ายๆฮะล้มแบบโง่ๆเลยอ้าวมันจะเป็นยังไงคือยังไงฮะมันอยู่ของมันปกติแล้วเราก็อยู่บ้านใช่ไหมครับช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็มีแพลนจะอยู่กับบ้านเพราะบ้านมันต้องอยู่มันจะรู้ว่าอ่ะตรงนี้อยู่ได้ตรงนี้มีปัญหาอ่ะตรงนี้ไม่ได้ใช้จริงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้นึกไงอยากลองมองว่าพื้นมันแข็งไม่แข็งอะไรเงี้ยดวงมันไปลื่นพอดีแล้วด้วยจังหวะด้วยความสูงของเราครับแรงฟาดของมันเวลาลงแล้วเหลี่ยมของเรามันลงมันหักแต่ก็ด้วยประสบการณ์เราก็ประคองแขนอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วเราไปถึงก็บอกหมอตรงนี้หักครับตรงนี้เคล็ดหมอบอกรู้ได้ไงฟิล์มยังไม่ออกเลยแต่ว่าตัวเราเองก็รู้สึกว่าเรารู้อยู่แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันผมเองก็พยายามดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองแล้วก็ค่อนข้างฟื้นตัวได้เร็วกับกำหนดได้เร็วกับกำหนดนี่ก็กลับมาใช้ได้ปกติแล้วเพราะว่าเราก็มีงานมีทีมงานรอเราด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้มีเอฟเฟคก็ต้องขอโทษทีมงานด้วยไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรกับชีวิตไม่มีเหตุผลนะไม่มีอะไรต้องหยุดผมเลยคือขาหักผมก็ยังนั่งวีลแชร์ร้องเพราะผมรู้สึกว่าหน้าที่ผมคือร้องเพลงตราบใดที่มันยังมีเสียงร้องเราก็ร้องได้แล้วก็ไม่ใช่ผมที่เราต้องไปแคนเซิลหรือปฏิเสธถ้ามันมีหนทางที่ให้เราสามารถทำโชว์ของเราได้ต่อก็ต้องขอบคุณทางงานด้วยโอเค